ดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นใช้เลื่อยยนต์กันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาทดลองใช้ยามาชินะฮะเป็นเลื่อยยนต์วันนี้มีน้ำมันแล้วนะครับเป็นเลื่อยยนต์โมเดล YMS 34cc นะฮะ YMS 34cc นะฮะเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเพิ่งประกอบเสร็จไว้แล้วนะประกอบเสร็จไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันใช้เลยตรงนี้จะเป็นน้ำมันเบนซินผสม 2T นะครับเบื้องต้นเขาบอกให้ผสม1ต่อ25นะครับเขาก็จะมีตารางให้ด้วยนะมีกับปุกนะครับกับปุกตวงให้ด้วยนะครับครึ่งลิตรนะฮะครึ่งลิตรก็จะพอดีนะฮะก็จะพอดีตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับจะใช้น้ำมันเครื่องเก่าก็ได้นะครับแต่ที่นี้ผมไม่มีนะครับผมบังเอิญเมื่อก่อนไม่ได้เก็บน้ำมันเก่าไว้นะครับผมก็จะใช้เป็น 4T แล้วกันเนาะเป็นน้ำมันใหม่เลยนะครับน้ำมัน ใช้4จังหวะใหม่เลยนะครับนะฮะเป็นน้ำมันเครื่องใหม่เลยไม่เป็นไรครับก็เครื่องเราจะได้ไม่เปื่อนเนาะเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นกำลังทำบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวผสมน้ำมันเบนซินก่อนเลยแล้วกันนะครับ1ต่อ25เนาะลงนะครับพอดีเลยนะครับพอดีเป๊ะนะฮะทีนี้ก็จะใส่2ทีนะครับเป็นเครื่อง2จังหวะก็ใส่2ทีลงไปหนึ่งส่วนนะครับสีเลยนะสีไม่เข้มเหมือนเดิมนะครับมาเติมเลยครับเขาบอกใส่ได้ครึ่งลิตรก็เติมเลยฮะไม่ต้องมีสีเลียดนะครับความจริงต้องมีตัวตวงนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เอามาเนาะไม่เป็นไรใส่ดีกว่านะครับผมมีอยู่นะแต่มันเป็นตัวตวงแอลกอฮอล์นะไม่เป็นไรผมทำไม่ได้ใช้ดีกว่าผมใช้นี่แล้วกันนะครับล้างมาเรียบร้อยนะครับล้นครับครึ่งลิตรโอ้โหล้นนะครับล้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาตวงนี้ต้องเขื่อด้วยนะครับล้นเยอะนะครับเพราะว่าผมใส่เต็มเลยครับไม่ได้นะครับต้องเหลือเผื่อนิดนึงนะครับต้องเหลือเผื่อนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียดายน้ำมันเนาะน้ำมันจะเกินมานิดนึงครับส่วนตัวนี้ก็ผมใส่4จังหวะไปเลยนะครับความจริงใช้น้ำมันเครื่องเก่าได้นะครับน้ำมันเครื่องเก่าเนาะหนึ่งครับเราใช้แค่หล่อโซ่เลี้ยงโซ่แค่นั้นเองครับนี่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีอยู่ผมมีขวดเก่าอยู่นี่นะ เป็น
นะมันเครื่องฮอนด้าเลยครับนี่สีจังหวะเลยนะครับนี่ทำไงได้ครับเราไม่ได้เตรียมไว้นะครับดูใส่เยอะไหมครับเยอะครับพอดีนะครับเต็มพอดีนะครับไม่เป็นไรครับเราใช้คุณภาพกับปิดก่อนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปิดให้สนิทเนาะก็จะโอเคนะครับทีนี้ก็จะสตาร์ทนะครับสตาร์ทนี่จะมีปุ่มนะครับเราจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวฮะถ้าลงจะเป็นสต็อปเนาะเอาขึ้นนะครับก็โชคนิดนึงครับนะครับLong, you know that.
ก็ถือว่าใช้ได้ครับที่ผมตัดเป็นท่อนขนาดนี้ก็เพื่อความสะดวกในการลงถังนะครับใส่เตาเผานะครับโอเคครับโชว์ให้ดูแค่นี้ครับเพราะต้องระวังเรื่องการใช้เลื่อยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ